สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการถ่ายเท่าสดครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับกับผมปอมโชติศิลป์รัตนวราหะครับซึ่งงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้ครับจะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนณ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะครับซึ่งภายในงานนี้ครับถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดนะครับซึ่งนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดนี้นะครับถูกสรรสร้างอยู่บนมาตรฐานของเทคโนโลยีทุกระดับในทุกยุทธกรรมนะครับซึ่งตอบรับกับทุกความต้องการภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นถนนแห่งสายยนตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดด้วยครับซึ่งงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้นะครับถูกจัดขึ้นโดยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับร่วมกับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยครับโดยประธานจัดงานในครั้งนี้ครับได้แก่ท่านดร.ปราจินเอี่ยมลำเนาครับรองประธานจัดงานได้แก่คุณจตุรนต์โกมลมิตรครับคุณอโนไทยเอี่ยมลำเนาและคุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนาครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้ครับถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ครับถูกจัดอยู่บนพื้นที่กว่า 140,000 ตารางเมตรครับโดยแบ่งออกเป็นโซนการแสดงรถยนต์นะครับโซนการแสดงจักรยานยนต์ครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์ครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับยังมีกิจกรรมแล้วก็ลานกิจกรรม P9 หรือว่าลานริมทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งมีกิจกรรมหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Rush Swift Stamp Show จาก Subaru ครับซึ่งจะจัดวันที่21 22และ25ถึง27มีนาคมครับก็ถือว่าเป็นการแสดง Stamp Show จากทาง Subaru ครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ลาน P9 นั่นก็คือ Performance Show จาก Toyota ครับซึ่งถือว่าเป็นการโชว์สมรรถนะของ Toyota Altis ครับก็เรียกได้ว่าเป็น Performance Show ในวันที่21ถึง27มีนาคมนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ลานริมทะเลสาบนะครับลาน P9 นั่นเองก็เอาเป็นว่าภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในฮอล์นะครับ Challenger Hall 1ถึง3รวมไปถึงกิจกรรมลานทะเลสาบริมทะเลสาบ P9 นะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ครับไฮไลท์ของรถยนต์ที่จะมาเปิดตัวภายในงานนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะได้รับชมกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยครับคุณผู้ชมครับเราไปรับชมเบื้องหลังหรือว่าภาพประวัติศาสตร์ของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับกับท่านประธานครับท่านดร.ปราจินเอี่ยมลำเนาครับมันเป็นระยะเวลายาวนานมาถึงตอนนี้ก็37ปีใช่ไหมตั้งแต่เราทำครั้งแรกที่สวนลุมพินีปี1979ใช่ไหมเราก็มีความตั้งใจเพราะเราไปเห็นงานมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวใช่ไหมแล้วก็ที่แฟรงก์เฟิร์ตมาเราคิดว่าทำยังไงประเทศไทยเราเป็นประเทศที่หนึ่งในการทำอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบรถยนต์นี่ว่าใช่ไหมผมเองทำหนังสือมาช่วงนั้นเนี่ยก็ประมาณ9ปีแล้วผมทำแต่ปี1970ครับที่สารกันปีมาก็มานั่งดูว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะมีงานอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาเราก็มานั่งมองดูงานมอเตอร์โชว์เนี่ยคิดว่าประเทศไทยเราควรจะต้องมีได้แล้วและผมเองเป็นคนที่ทำอะไรชอบริเริ่มไม่ชอบจับหลังใครก็เลยเป็นผู้จัดงานมอเตอร์โชว์เป็นคนแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกประเทศไทยที่บริเวณลีลาดเวทีลีลาดสรุปดีที่ตอนนั้นก็ประมาณ 2,000 กว่าตารางเมตรตอนนั้นก็มีผู้เข้าชมอยู่ประมาณสัก200,000คนได้นะในครั้งแรกเนี่ยสมเด็จพระลุงสุริราชแล้วพระวรชัญญาก็ได้เสด็จมาเปิดงานให้ในมอเตอร์โชว์ครั้งที่หนึ่งที่สุรินทร์ขอชื่นชมจากคนในประเทศได้อย่างมากมายแล้วทำให้ผมเองผู้จัดงานมีความประทับใจมีความมุ่งมั่นครั้งที่สองเนี่ยเราก็เลยขยับมาที่สวนพรเราใช้ตรงนั้นมาถึง19ปีก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายจนกระทั่งคนดูรถมามีคนดูตรงนั้น
เหยียบล้านคนเราก็เริ่มประกาศว่าเราเป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมานะแล้วก็มีผู้เข้าชมเกินล้าน2แสนคนครั้งที่30ใช่ไหมไปถึงได้ย้ายมาที่เมืองทองธานีซึ่งมีพื้นที่แสดงรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณแสนกว่าตารางเมตรใช่ไหมเป็นพื้นที่ใหญ่มากแล้วมีผู้เข้าชมมาถึงล้าน600,000คนแล้วก็ขายรถได้ถึง50,000คันตัวนั้นก็สิ่งที่เรา อยากจะบอกกับผู้เข้าชมเวลาท่านเดินก็ไปชมในงานทุกบริษัทเนี่ยพิธีพิถันแล้วก็ลงทุนตรงนี้สูงมากแต่นั้นความมั่นใจของบริษัทต่างๆที่เขากล้าจะนำเสนอพวกนี้เขาคิดว่าเขาคุ้มตอนที่เขามีผู้เข้าชมเนี่ยประมาณ1,500,000คนนะแล้วก็คำว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับเหมือนอย่างที่โตเกียวเนี่ยเขาก็เอาเมืองหลวงเนี่ยคือโตเกียวเนี่ยเป็นจดเป็นโตเกียวมอเตอร์โชว์อย่างที่เยอรมันก็แฟรงก์เฟิร์ตเป็นแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์อย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นปารีสมอเตอร์โชว์ทั้งหมดดังนั้นคำว่ามอเตอร์โชว์ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วพวกบริษัทรถโดยเฉพาะบริษัทแม่ที่จากต่างประเทศเนี่ยเขายึดถือเป็นหลักในงานมอเตอร์โชว์ของทุกๆประเทศนะที่ใช้คำว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดแล้วก็เป็นอิมเพรสของรถของเขาด้วยตรงนี้พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกับนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยียนต์กรรมเหนือระดับที่ขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดตอบรับทุกความต้องการแห่งโลกยานยนต์พบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี23มีนาคมถึง3เมษายนนี้จัดโดยกรังปรีกรุ๊ปและนี่ก็คือเรื่องราวของงานบางกอก International Motor Show ครับซึ่งท่านดร.ประจินเอี่ยมบำนาวครับประธานจัดงานได้บอกกล่าวไว้แล้วครับว่าในปีที่ผ่านๆมานั้นนะครับการจัดงานนั้นเริ่มต้นมีการพัฒนาในส่วนของยานยนต์นะครับรวมไปถึงตั้งแต่ปีแรกครับนั่นคือเราจัดกันที่ลุมพินีนะครับหรือว่าสวนลุมพินีนะซึ่งจัดได้1ปีครับมีผู้ชมเข้าร่วมงานนะครับเรือนแสนนะครับจำนวน 380,000 คนครับนั่นคือในปีแรกที่ท่านประจินได้กล่าวไว้นะครับส่วนในปีถัดมาครับเราได้ย้ายมาที่สวนอัมพรครับซึ่งที่เราซึ่งการจัดงานครับที่สวนอัมพรภายในงานบางกอก International Motor Show นั้นถูกจัดที่สวนอัมพรเป็นระยะเวลาหลาย10ปีนะครับตั้งแต่ปี1980จนไปถึงปี1997นะครับก็เรียกได้ว่าร่วม17ปีด้วยกันมีผู้เข้าชมนั้นตั้งแต่ปี1980นะครับเกือบ 400,000 คนจนมาถึงปี1997ครับที่สวนอัมพรนั้นอยู่ที่เกือบ2ล้านคนครับต่อจากนั้นครับทางท่านประจินเอี่ยมมะนาวนะครับก็ได้บอกกล่าวไว้ว่าเราได้ถูกย้ายงานนะครับมาที่ไบเทคบางนาหรือว่าศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนาตั้งแต่ปี1998ครับจนมาถึงปี2010นะครับก็เรียกได้ว่าผ่านพ้นมา10ปีที่ไบเทคนะครับปีล่าสุดคือปี2010ที่ไบเทคนั้นผู้เข้าชมนั้นเกือบ2ล้านคนเหมือนกันนะครับชมครับเพียงแต่ว่าคุณดร.ประจินเอี่ยมมะนาวได้บอกเอาไว้ว่าพื้นที่ที่ไบเทคบางนานั้นค่อนข้างที่จะเล็กลงแล้วก็แคบลงแล้วด้วยนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆของยานยนต์หรือว่าค่ายรถยนต์นั้นทำให้รถยนต์นั้นต้องผลิตออกมามากขึ้นฉะนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนมาที่ Impact เมืองทองธานีครับตั้งแต่ปี2011นะครับจนมาถึงปัจจุบันครับรวมไปถึงแล้วทั้งหมด5ปีปีนี้เป็นปีที่6ครับในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37ครับตลอด36ปีที่ผ่านมาครับมียอดผู้เข้าชมทั้งหมดเนี่ยรวมๆเกือบ50ล้านคนครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่างานครั้งนี้นั้น
ต้องอดใจรอครับในช่วงของพิธีเปิดอีกสักครู่นึงนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาบอกกล่าวครับผมในเรื่องของการจัดงานครับว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้นะครับเราจัดงานกันทั้งหมด12วันด้วยกันครับคุณครับซึ่งเวลาในการเข้าชมนั้นวันธรรมดาครับเริ่มต้นตั้งที่เวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงตรงครับไปจนถึง 4:00 นนะครับหรือว่า 22:00 นส่วนในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับตะเลิศนะครับก็จะเปิดตั้งแต่ 11:00 นครับจนถึง 4:00 นตรงนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าใครที่ต้องเดินทางไกลนะครับก็เผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าการเดินทางนั้นค่อนข้างที่จะเข้ามาเนี่ยมีหลายช่องทางในการเข้ามานะครับอีกอย่างนึงคือบัตรเข้าชมงานครับสามารถซื้อบัตรเข้าชมงานได้ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้ามูลค่า100 บาทนะครับเส้นทางในการเดินทางครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกเอาไว้เลยว่าการเดินทางที่มา Impact Challenger Hall แห่งนี้นั้นเดินทางได้สะดวกหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ลาน Challenger Hall ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงรถโดยสารประจำทางสาธารณะนะครับขอสมกมีหลายสายด้วยกันคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสาย32 166หรือว่าจะเป็น505หรือว่าจะเป็นรถเอกชนร่วมบริการสาย33 52 150และ356ครับรวมไปถึงรถตู้ครับใครที่โดยสารเดินทางโดยสารโดยรถตู้สาธารณะที่นี่ก็มีนะครับเป็นเส้นทางในเส้นทางของเส้นทางปักเก็ตสามารถมาลงได้ที่ถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็นั่งรถ2แถวเข้ามาหรือว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้นะครับรถตู้นะครับที่ใช้ในเส้นทางก็จะมีรถตู้ที่มาลงทางแจ้งวัฒนะที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วรวมไปถึงรถตู้ที่มาลงที่เมืองทองเลยหรือว่าเข้ามาสู่ที่เมืองทองได้เลยนะครับอีกอย่างนึงคือภายในImpact เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับยังมีบริการรถ2แถวให้วิ่งบริการตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สายขออภัยครับรถ2แถวนะครับสายคอนโดเมืองทองแจ้งวัฒนะนะครับรวมไปถึงคอนโดเมืองทองติวานนท์แล้วก็ติวานนท์แจ้งวัฒนะครับก็นี่เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางคร่าวๆนะครับที่จะเดินทางมาที่Impact Challenger Hall แห่งนี้นะครับซึ่งงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37นี้จัดด้วยกัน12วันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ12วันตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึง3เมษายนครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าไฮไลท์ของค่ายรถยนต์ในปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับซึ่งรถยนต์ที่นำมาจัดแสดงภายในงานนี้ครับจะถูกเปิดตัวภายในงานนี้ก็หลายรุ่นด้วยกันเพียงแต่ว่ามีการเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็หลายรุ่นเหมือนกันครับรวมแล้วมากกว่า20รุ่นด้วยกันเอาเป็นว่างานนี้ครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเดินทางมาเข้ามาเลือกชมหรือว่ามาเลือกซื้อรถนะครับได้ง่ายๆหลายรูปแบบครับเพียงแค่คุณผู้ชมครับเดินเข้ามาภายในงานก็สามารถที่จะเลือกชมรถไม่ว่าจะเป็นค่ายทางยุโรปหรือได้เป็นค่ายทางญี่ปุ่นก็สามารถที่จะเลือกชมได้ครับเพียงแต่ว่าในงานนี้ครับไฮไลท์ของรถยนต์ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้นะครับเอาเป็นว่าหลักๆและง่ายๆเลยนะครับนั่นคือรถยนต์ที่เป็นค่ายจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นRolls-Royce ครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz วันนี้มี Lamborghini มาด้วยรวมไปถึง BMW ครับอ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปครับพิธีเปิดใกล้จะเริ่มต้นแล้วใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมจะนำพาคุณผู้ชมครับเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับแห่งความสำคัญที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการยานยนต์บนพื้นที่กว่า 147,000 ตารางเมตรกับนวัตกรรมจากค่ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ประดับยนต์ที่พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกับนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยียนตกรรมเหนือระดับที่ขับเคลื่อนไลท์ขีดจำกัดตอบรับทุกความต้องการแห่งโลกยานยนต์พบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี23มีนาคมถึง3เมษายนนี้จัดโดยกรังปรีกรุ๊ปInternational Motor Show ครั้งที่37ครับที่ห้อง Royal Jubilee ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนหน้างานครับสื่อมวลชนทุกค่ายทุกแขนงครับตอนนี้มาร่วมกันลงทะเบียนครับรวมไปถึงประธานของค่ายรถในแต่ละค่ายครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปทางฝั่งญี่ปุ่นครับวันนี้จะเข้ามาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับซึ่งภายในงานครั้งนี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลังจากพิธีเปิดแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปทำการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ต่างๆมาดูไฮไลท์ของแต่ค่ายรถยนต์ครับว่าวันนี้งัดกลยุทธ์งัดทีเด็ด
อะไรออกมากันบ้างไม่ว่าจะเป็นค่ายของทางยุโรปหรือว่าจะเป็นทางค่ายของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วครับว่าทางยุโรปนะครับก็ในส่วนของ Rolls-Royce วันนี้ก็มีรถที่เรียกได้ว่าเป็น Rolls-Royce โคชมงคลนะครับออกแบบลวดลายโดยกรมศิลปากรครับถือว่าเป็นฝีมือคนไทยครับที่ออกแบบมาถือว่าเป็นคันเดียวในโลกครับมีภายใต้งานแห่งนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงรถ Aston Martin ครับ DB11 นะครับซึ่งถือว่าเป็นคันเดียวเหมือนกันครับภายในงานรวมไปถึงบริษัท Niscar ครับนำ Lamborghini ครับมาจัดแสดงโชว์นะครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชมครับมีตั้งแต่37ล้าน24ล้านรวมไปถึง40ล้านครับโอ้โหเรียกได้ว่างานครั้งนี้นี่เป็นงานที่รวมการแสดงโชว์รถอย่างสุดอลังการจริงๆครับรวมไปถึงค่ายรถจากนิวนะครับจาก Mercedes-Benz ครับนำนิว Mercedes-Benz นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ E-Class หรือว่าจะเป็นในรุ่นของ C-Class นะครับก็นำมาให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกันเลยครับส่วนของ BM ก็มี M2 Coupe นะครับเรียกได้ว่าวันนี้ค่ายรถทางยุโรปที่ผมไม่ได้กล่าวไปก็มีอีกเยอะแยะนะครับนำมาจัดแสดงโชว์ภายในงานนี้เยอะมากครับมาถึงฝั่งยุโรปขออภัยครับมาถึงฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งค่ายรถญี่ปุ่นที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งวันนี้งัดกลยุทธ์แล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นในส่วนของ Mazda ครับวันนี้ Mazda นะครับที่เปิดตัวไปแล้วไม่ได้เป็น CX5 นะครับหรือว่าได้เป็น CX3 นะครับวันนี้นำชุดแต่งครับ Racing Concept นะครับมาทำการจัดแสดงโชว์ให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรถือว่าเป็นออปชั่นครับของทาง Mazda หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Honda ครับที่เพิ่งเปิดโฉมไปเมื่อไม่นานนี้เองครับกับ Honda Civic ครับนี่เครื่องยนต์ 1.5 ถือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กภายใต้ 1.5 ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับรวมไปถึงค่าย Toyota ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับภาพบรรยากาศของพิธีเปิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมส่งสัญญาณไปที่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37กันครับครับในนามของ Grand Prix International กับผมใครขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบางกอกInternational Motor Show ครั้งที่37นะครับซึ่งปีนี้พิธีเปิดของเราจะเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของออโตเมเกอร์สนะครับทั่วประเทศได้มาบนเวทีในแบบที่ไม่เคยจัดมาก่อนนะครับ First of all I would like to invite the heads of automakers throughout the country to attend the opening ceremonyby calling out their names one by one starting with กราบเรียนเชิญนะครับท่านแรกคุณเอกวิทย์รุ่งกิจวรเสถียรครับจาก Airstream ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอกวิทย์ด้วยครับมิสเตอร์เอกวิทย์ Sales Director from Airstreamตามด้วยคุณคมกริตนงสวัสดิ์จาก Aston Martin followed by the president of BMW President of BMW Mr. Matthias Fals From Chevrolet, Miss Una Tan. From Ford, Miss Yukonthorn Wiset Gosin, or Miss Vicky.From Honda Automobile Thailand, Mr. Pithak Prithi Sarigon. From Hyundai Motor Thailand, Mr. Hideki Yanagisawa.
Grand Prix Pet Isuzu Sales, Mr. Hiroshi Nakagawa. From Jaguar and Land Rover, Kun Chanchai Mahantakun.From Lamborghini, Kun Witawat Chin Barami. From Lexus, Kun Bin Sin Rung Rueang.From Maxus Motor Thailand, Kun Thaibun Thong Wibun. From Mazda, Mr. Hidesuke Tagezi.From Niche Cars Group Company Limited, Kun Anmani Sethanan, McLaren. From Mercedes-Benz, Mr. Michael Greve.MG, Mr. Wu Huan. From Mini, Kun Suchada Chu Song.Mini represented by BMW Thailand.From Mitsubishi Motors Thailand, Mr. Morikazu Choki. From Nissan Motor Thailand, Mr. Kasutaga Nambu.From Porsche, Mr. Peter Rover. From Rolls-Royce, Kun Chatwithai Tantrapon.From Ssangyong, Thailand, Kun Thanatporn Phon Pradap. From Subaru, Mr. Ivan Yap. From Suzuki Motor, Thailand.Mr. Yoji Murosaga. From Tata Motors Thailand, Mr. Sumit Sangphai.From Thairung Union Car, Kun Somphong Pa'en Chok. From Toyota Motor Thailand, Kun Wuttikorn Surya Chantananon.
from Volvo Car Thailand, Miss Annette Anderson. And now our motorcycle manufacturers from BMW Motorrad, Mr. Marcus Glaser. From Ducati, Mr. Apichat Lee Nutapong. From GPX Racing, Kun Chayot Ruam Chai Patanakun. From Harley Davidson, Mr. Peter McKenzie. From AP Honda Company, Dr. Anop Pon Prapha. From Kawasaki, Mr. Mitsuhiko Okada. From Royal Enfield, Kun Natawut Jaren Suka Watana. From Stallions, Kun Jaren Lab Lon Lue Lai. From Suzuki, Kun Leut Sak Nawa Wiman. From Triumph, Kun Chakrapong San Tirat. And from Yamaha, Mr. Shingeo Hayakawa. Up next, I would like to invite His Excellency, the Ambassador of Embassy of Germany, to please attend the opening ceremony. Please welcome His Excellency, Peter Prugel. The German Ambassador to Thailand. ขอเรียนเชิญคุณพอลกาญจนภาสครับ Mr. Paul กาญจนภาส from Impact Exhibition Management. คุณพิชยาสายแสงจันทร์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชนาลิมไพฑูรย์นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยตามด้วยคุณธนวัฒน์คุ้มศิลป์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสกลพรหมมาศ
นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.ภาสกรประถมบุตรนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยMr. Joichi Kunio, Executive Committee Chairman, Osaka Automes Kotsu Time. ท่านในอำเภอปากเกร็ดท่านในอำเภอสมยศศิลปิโยดมท่านกรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวังท่านวัชรกิติวัชโรไทยท่านรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์คุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนาท่านรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์อีกท่านหนึ่งคุณอโนไทยเอี่ยมลำเนาคุณรุจิโรจน์เอี่ยมลำเนาAnd the President of the Organizing Committee and the Founder of Bangkok International Motor Show Let's give it up for Dr. Prachin เอี่ยมลำเนาลำดับต่อไปนะครับกับผมไข่กาเปียนเชิญท่านรองประธานจัดงานบางกอก International Motor Show Ladies and gentlemen may I please invite the Vice President in charge of organizing the Bangkok International Motor Show คุณจาตุรนโกมลมิตรกราบเรียนท่านดร.ประจินเอี่ยมลำเนาประธานเปิดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์คณะทูตานุทูตท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนในนามของคณะผู้จัดงานผมมีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่37ในวันนี้หรือกว่า3ทศวรรษแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยและทางคณะผู้จัดงานได้เห็นความตั้งใจในการที่บริษัทรถยนต์และจักรยานยนต์ได้ทุ่มเทการทำงานโดยนำเทคโนโลยีล่าสุดของแต่ละบริษัทนำมาแสดงในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ผมมั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่และดีขึ้นอย่างแน่นอนและทางผู้จัดเองเชื่อว่าข่าวสารและชื่อเสียงของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะถูกเผยแพร่ผ่านผู้สื่อข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้จัดได้เชิญเข้ามาร่วมงานกว่า25ประเทศรวมนักข่าวที่มาประมาณ150คนจากต่างประเทศไม่ใช่เพียงคณะผู้จัดงานเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแต่เป็นความสำเร็จของประเทศไทยประชาชนชาวไทย
และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสุดท้ายนี้ผมกราบขอบพระคุณทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุนการจัดงานทำให้งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เป็นงานเดียวในประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของโลกและส่งผลให้งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำประชาคมอาเซียนขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณจตุรนต์นะครับ On behalf of the organizer I am pleased to welcome everyone to the show This year Bangkok International Motor Show has traveled through time to mark its 37th year This event plays a significant role in promoting the automotive industry whereby individual motorcycle and automaker have made a lot of effort and attention in every detail to showcase its latest technology in the Bangkok International Motor Show. I am confident that Thailand automotive industry will regain its mightiness and will certainly step forward to the positive situation. I also believe that news and information, including the reputation of Thai automotive industry, will be published worldwide, since more than 150 international journalists from over 25 countries are here to cover the show. The success story does not belong to the organizer alone, but also the success of the whole nation and Thai people, as well as our local automotive industry. Finally, I would like to express my sincere thanks to all involved parties for your kind support that made the Bangkok International Motor Show the only auto event in Thailand listed among the top five of the auto shows around the world. And as a result, Bangkok International Motor Show now has become the leading motor show of ASEAN Economic Community. Thank you. ขอเสียงปรบมือกับคุณจตุรนต์อีกครั้งหนึ่งครับAnd now, ladies and gentlemen, comes the highlight of the show. This is very important. ลำดับจากนี้ไปนะครับก่อนที่เราจะนับถอยหลังเข้าสู่การเปิด 37th Bangkok International Motor Show, ผมใครขอความร่วมมือจากทุกท่านบนเวทีนะครับ Now, I would like to ask for all of you gentlemen and ladies on stage for your kind cooperation. ลำดับแรกคือเมื่อนับถอยหลังเสร็จนะฮะขอให้ท่านวางมือขวาของท่านลงบนปุ่ม After the countdown, please place your right hand on the button. And while you place the right hand on the button, please look up at the circular logo of Bangkok International Motor Show and hold that pose until we say it's okay to move. ใครขอความกรุณาทุกท่านบนเวทีนะครับหลังจากที่นับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วกรุณาวางมือขวาของท่านลงบนปุ่มที่อยู่ด้านขวานะครับของท่านแล้วกรุณามองไปที่โลโก้บางกอก International Motor Show แล้วนิ่งๆ นะครับยืนนิ่งๆจนกว่าเราจะให้สัญญาณเพื่อความสวยงามของภาพ This is for the beauty of the photograph Thank you so much for your kind cooperation ขอบคุณนะครับสำหรับความร่วมมือเอาละครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว If everyone is readyLet's go forward with the opening ceremony of the 37th Bangkok International Motor Show. 5, 4, 3, 2, 1.
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับงานบางกอก International Motor Show ด้วยครับและจากนี้ไปก็จะเป็นโอกาสให้กับเพื่อนๆสื่อมวลชนได้ถ่ายรูปนะครับ And now you may look at the camera right underneath the logo for our local and international photographers may take their group photo up at this moment.หลังจากพิธีเปิดผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทางคณะผู้จัดจะมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านบนเวทีนะครับอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ถ่ายรูปก่อน And as part of the tradition of the Bangkok International Motor Show right after the official opening ceremony the organizer presided over by the presidentDr. Prachin himself shall present token of appreciation to each and every one of our guests on stage, our way of expressing our sincere gratitude to their attendance, making the motor show one of the successful events in Thailand.ขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีครั้งนึงครับและลำดับต่อไปท่านดร.ประจินและคุณจตุรนต์นะครับจะมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านที่มาร่วมเปิดงานบางกอก International Motor Show ในเช้าวันนี้นะครับขอความกรุณาทุกท่านยืนอยู่กับที่ก่อนนะครับ Everyone on stage please remain at your position while Dr. Prachin the president of the organizing committee shall present each and every one of youwith his token of appreciation, a way of saying thank you for attending the opening ceremony. Once again, the list of the automakers and motorcycle manufacturers' representative are as follow. Kun Ekawit from Airstream, Kun Khopkrit from Aston Martin,Aston Martin is displaying the very automobile that was displayed in James Bond Inspector, the latest motion picture here at the Motor Show. Mr. Matthias Falves from BMW. Miss Una. และนี่ก็คือในส่วนของพิธีเปิดครับผมอย่างเป็นทางการในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับสองสาวครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้แล้วก็จะเป็นพิธีกรที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปตะลุยภายในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37ครับทางด้านซ้ายคุณผู้ชมครับผมสวัสดีค่ะก็แก๊กวิรณัฐพิรมลาภาค่ะและทางด้านขวาครับสวัสดีค่ะฮาเนนิชาอัครเมธากุลค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ครับสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าสองสาวจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยข้างในว่าค่ายรถแต่ละค่ายนั้นมีไฮไลท์แบบไหนมีเทคโนโลยีแบบไหนหรือว่ามีกิจกรรมการแสดงแบบไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาย้ำถึงเวลาการจัดงานกันสักนิดนะคะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37เนี่ยนะคะเราจัดกันตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายน2559ค่ะส่วนเวลาในการจัดงานนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาในวันธรรมดานะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเราเปิดเร็วขึ้น1ชั่วโมงค่ะนั่นก็คือเวลา11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะงานในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแต่รถที่จะมาโชว์ในฮอลล์เท่านั้นนะคะเรายังมีกิจกรรมพิเศษจัดขึ้นที่ลานริมทะเลสาบนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าลานพี9นะคะกิจกรรมอันนี้นะคะซูบารุเขาจัดมาให้ค่ะเป็นการโชว์รัฐสวิฟต์สตันโชว์นะคะเป็นการโชว์ผาดโผนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยยังไม่หมดนะคะโตโยต้าก็จัดมาให้เช่นกันค่ะโตโยต้าจัดโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะสามารถมาดูการเข้าวงเข้าเลี้ยวทั้งหลายแหละนะคะเวลาเราขับแล้วเนี่ยคนข้างนอกจะมองเห็นเรายังไงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้ในวันที่21ถึง27มีนาค่ะใช่ครับผมในลานทะเลสาบเมืองทองธานีหรือว่าลานพี9นะคุณผู้ชมสามารถมาชมได้นะครับนั่นคือกิจกรรมด้านนอกนะครับที่มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นพี่หน่อยว่าภายในฮอลล์ของเรานะครับมีเขาเรียกว่าบูธที่จัดการแสดงเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมน้องแก๊กมีอะไรบ้างเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ยกตัวอย่างเลยนะคะพี่ปอมอย่างเช่น Isuzu ค่ะ MG ค่ะแล้วก็ Chevrolet
ฮุนไดโตโยต้านิสสันฮอนด้านะคะแล้วก็มีมาสด้ามีซูมิชินะคะแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพี่ปอมโอ้โหเรียกได้ว่างัดกันมาเต็มที่เลยครับซึ่งครบมาซึ่งใช่จะบอกว่าไฮไลท์ในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นรถทางฝั่งยุโรปที่เรียกได้ว่ามี Rolls-Royce ที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยคันเดียวในโลกใช่ครับซึ่งถูกออกแบบโดยกรมศิลปากรด้วยนะวาดลวดลายบนรถนี่สวยงามมากครับรวมไปถึงบริษัทดิสคาร์ที่นำ Lamborghini โอ้โหในงานนะคะพี่ปอมบริษัทค่ายรถเนี่ยนะคะมีมารวมกันถึง29บริษัทเลยทีเดียวนะใช่ครับคุณผู้ชมครับจากฝั่งยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวีเดนเยอรมันมาครบรวมไปถึงบริษัทที่นำเข้ารถที่ยอดฮิตมากๆในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือรถจากประเทศญี่ปุ่นนะคะใช่ครับรวมไปถึงอินเดียแล้วก็เกาหลีอีกด้วยใช่ครับแค่รถยนต์นะคะคุณผู้ชมแล้วส่วนรถจักรยานยนต์ค่ะก็มารวมตัวกันอีก11บริษัทเรียกได้ว่ามากันทุกค่ายเลยนะคะวันนี้เรียกได้ว่ารถยนต์นั้นแน่นเต็มฮอไปหมดเลยพี่นะว่างานจะเริ่มต้นคือวันพรุ่งนี้นะครับ23มีนาคมนะครับน้องแก๊กวันนี้พี่ต้องฝากเรานิดนึงนะภายในงานรวมถึงฮาเน่ด้วยนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะครับว่ารถยนต์นั้นมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์อย่างค่ายญี่ปุ่นอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นว่ามีการเปิดตัวไปบ้างแล้วรวมไปถึงภายในงานนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวรถใหม่ๆด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบรถยนต์ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นค่ายโตโยต้านะครับที่มี Fortuner TRD Sportivo หรือจะเป็น MazdaCX3 ก็ไม่ใช่แต่รถนะพูดถึงมีโชว์ด้วยใช่กิจกรรมทั้งวันนะเราจะมีโชว์นะคะแต่ละค่ายก็จะทำโชว์ดีๆนะคะงัดกลยุทธ์ออกมาใช่มาให้คุณผู้ชมได้เดินเข้าไปดูซึ่งมันจะเพลิดเพลินแล้วก็ตระการตามากๆเมื่อวานไปดูซ้อมมาจริงมากเออข้างในสนุกสนานมากเลยคือบูธนี้เสร็จไปบูธนั้นต่อคือมีโชว์ได้ตลอดวันเลยค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมนิดนึงเรามีเรียกว่ากิจกรรมร่วมสนุกกันนะครับเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการโพสต์นะครับให้โพสต์ใน Facebook หรือว่า Instagram ของคุณผู้ชมเองนะครับถ่ายภาพมุมไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็แฮชแท็กด้วยใช่ครับแฮชแท็กบางกอกมอเตอร์โชว์ค่ะนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะครับก็ถือเป็นว่าเป็นสีสันอยากให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมภายในงานวันนี้น้องแก๊กจะนำเสนออะไรเป็นพิเศษให้คุณผู้ชมไหมมีกระซิบลอยไหมคะใช่ไหมลอยใช่ค่ะมีอะไรกระซิบมาไหมนอกจากโรลส์รอยมีอะไรบ้างไหมที่น้องแก๊กคิดว่าวันนี้จะเป็นไฮไลท์เกริ่นให้เป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมนิดนึงอย่างเช่นโคชมงคลนี่เลยคุณผู้ชมนี่เลยตัวนี้เลยเป็นแบบไทยอีดิชั่นค่ะนั่นแน่นะครับถือว่าเป็นการออกแบบโดยกรมศิลปากรนะครับใครที่ยังไม่เห็นใครที่ยังไม่เห็นค่ะพี่เนวันนี้ต้องพาไปนะใช่เดี๋ยวแกจะพาท่านผู้ชมไปดูเลยค่ะครับผมวันนี้ต้องพาไปให้ได้นะแล้วก็เหลาไปเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับภายในงานเปิดตัวนะครับผมหรือว่างานเปิดตัวยังเป็นทางการนะครับก็ท่านดร.ประจินเอี่ยมลำเนาครับณตอนนี้ก็กำลังมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารไทยรถยนต์รวมไปถึงใช่ครับรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ร่วมจัดงานนะครับจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มเปิดตัวเริ่มต้นของงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37ครับกับสโลแกนที่ว่าภายใต้แนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดนะครับนี่ No Boundaries Mobility นะคะใช่ครับนี่นะคะบริเวณหน้างานนะคะมีสื่อมวลชนมากมายนะคะมารอเข้าไปในงานนะคะใช่ครับอยากจะเห็นเป็นกลุ่มแรกๆใช่นี่จะเป็นนี่จะเป็นส่วนของผู้บริหารค่ายมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิฮอนด้านะครับฮาร์เลย์เดวิสัน GPX หรือว่าอะไรแล้วแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วทางด้านหน้านี้ครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่จากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็เข้ามาร่วมเป็นเกียรติภายในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37นี้ด้วยนะครับอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมอดใจอีกสักครู่นึงจะได้เห็นใช่น้องแก๊กแล้วก็ฮาเนจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกันข้างในอย่างที่เห็นนี้ครับค่ายรถวันนี้มาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมน้องแก๊กใช่ค่ะพี่ปอมเยอะมากๆเลยค่ะแบรนด์อะไรในภาพตอนนี้นะคะเดี๋ยวได้เห็นด้านในงานแน่นอนนะคะนวัตกรรมใหม่ๆนะคะขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนในงานนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะใช่ครับรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์นะคะเราแบ่งโซนกันนะคะระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับภายในงานบางกอก International Motor Show นะครับทางด้านหลังในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับผมแล้วก็กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแต่ละวันเนี่ยมีในเรื่องของคาคลับนะครับที่มาเข้ามาร่วมโชว์รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เป็นในสไตล์ของสแตนดาร์ดหรือได้เป็นในสไตล์ของโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เดรสอัพตกแต่งรถซิ่งรถดิฟ
มีมาหมดครบทุกแนวเลยดีกว่าว่าง่ายสนุกสนานก็ถือได้ว่าเป็นเรียกว่าการพัฒนาของช่างไทยไม่ได้เพียงแต่โชว์รถใหม่ที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานหรือ OEM ยังมีในส่วนของการโมดิฟายรถยนต์ซึ่งคนไทยนี่แหละผลิตรถแล้วก็พัฒนาโดยช่างไทยตกแต่งโมดิฟายนำมาโชว์ทางด้านหลังนะครับเป็นเรียกว่าเป็นลานกิจกรรมด้านหลังนำรถมาโชว์12วันนี้ไม่ซ้ำนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาแล้วก็ยังมาอีกได้นะคะสามารถมาดูได้นะคะที่ลานด้านหลังของฮอลล์ Challenger นี่นะคะจะอยู่ติดกับโซนแอคเซสซอรีใช่ติดกับฮอลล์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายเลยย้ำเตือนอีกครั้งนึงครับในเรื่องของการเดินทางนะครับผมการเดินทางมาที่ Impact Challenger Hall แห่งนี้นะครับเดินทางได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาที่ Challenger Hall ได้จอดตรงไหนน้ำแก๊กข้างล่างได้เลยมั้ยจอดข้างล่างได้เลยนะจอดข้างล่างได้เลยอ๋อสะดวกสบายมากนะครับไม่ร้อนด้วยถ้าได้ไม่โดนแดดนะคะอีกอย่างนึงคือลานจอดรถนี่โอ้หลายพันคันรวมไปถึงตึกจอดรถด้านข้างก็มีนะครับรวมไปถึงการเดินทางถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีรถยนต์หรือว่ารถยนต์ส่วนตัวนะครับเดินทางมาด้วยรถสาธารณะก็ได้ไม่ได้เป็นขสมกหรือจะเป็นรถเอกชนร่วมบริการก็ได้นะครับถ้าใครที่เรียกว่าสะดวกแบบไหนเรียกมาได้แบบนั้นเลยนะครับรวมไปถึงรถตู้นะครับหรือว่ารถตู้เอกชนร่วมบริการอ่ะโหมีหลายเส้นทางเลยนะมีมาได้หลายแบบยึดเส้นทางแจ้งวัฒนะไปก่อนเห็นป้ายเมืองทองใหญ่ๆใช่นะครับก็เข้ามาได้เลยจะมานั่งโดยสารรถตู้มาลงภายในเมืองทองธานีก็ได้หรือว่าจะมาลงถนนแจ้งวัฒนะก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีรถ2แถวบริการให้อยู่มี3สายด้วยกันนั่นคือสายคอนโดเมืองทองแจ้งวัฒนะนะครับรวมไปถึงคอนโดเมืองทองติวานนท์ก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็ถนนสายที่3ครับถนนติวานนท์แจ้งวัฒนะเข้ามาภายในงานได้สบายๆเลยหรือง่ายๆนะคะถามเลยผ่านไหม Challenger ผ่าน Challenger ก็มาได้นะคะง่ายๆเลยหลักๆเลยบอกไปเลยว่ามางานมอเตอร์โชว์ง่ายๆเลยค่ะมอเตอร์โชว์ทุกคนรู้จักดีนะคะส่วนบัตรเข้างานค่ะสามารถมาหาซื้อได้นะคะบริเวณหน้างานเลยนะคะในราคา100บาทค่ะส่วนถ้าเกิดใครนะคะอยากจะร่วมสนุกนะคะลัคกี้ดรอเรามีลัคกี้ดรอกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ซื้อรถในงานนะคะจองรถในงานเนี่ยเราก็จะมีคูปองนะคะก็มากรอกข้อมูลค่ะแล้วก็มาใส่ไว้ได้บริเวณจำหน่ายตั๋วหน้างานนะคะแล้วก็เราก็จะจับแจกรถแจกกันเลยซื้อในงาน1คันนะคะแล้วเราก็ยังมีแจกกันอีก1คันด้วยค่ะแจกรถยนต์2คันด้วยกัน2คันเลยเหรอคะใช่2รางวัลด้วยกันรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่มอเตอร์ไซค์ด้วยอีกกี่รางวัลนะ5รางวัล5รางวัลสบายๆทั้งหมดนี้จะมีทั้งหมด7รางวัล7รางวัล12วันก็เฉลี่ยเอาละกันว่าจะซื้อวันไหนเพราะยังไงสุดท้ายแล้วก็มาแจกรวมอยู่ดีนะครับเห็นได้ว่าเรียนเชิญครับอยากจะเรียนเชิญนะครับผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่อาจจะเห็นเพียงแค่ภาพและเสียงแต่ถ้ามาชมภายในงานมันไม่เหมือนนะดูผ่านจอนะคะยังไงก็ต้องมารับชมนะคะได้ความตื่นเต้นอีกระดับนึงจับได้ด้วยเดินเข้ามาจับได้ด้วยนะคะเราจะได้เห็นถึงสวดทรงรถค่ะรถอย่างเดียวพอนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโชว์ดีนะอยากให้มาดูโชว์มากๆครับโชว์นี่รันตั้งแต่งานเปิดจนถึงงานปิดเลยนะคะมาช่วงเวลาไหนเนี่ยก็จะได้ดูโชว์ตลอดแน่นอนใช่นะครับตอนนี้ครับผมทางทีมสื่อมวลชนรวมไปถึงผู้บริหารจากค่ายรถต่างๆแล้วก็ผู้จัดงานนะครับกำลังเดินทางนะครับออกจากห้องพิธีเปิดนะครับเพื่อมาเข้าร่วมพิธีการอีกหนึ่งพิธีการสำคัญนะครับนั่นคือพิธีการเปิดกลวยพระราชทานนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากๆกับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37นี้นะครับซึ่งการเดินทางอย่างที่บอกนะครับว่าการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮอลนะครับ Challenger Hall หรือจะเป็นในส่วนของการเดินทางนะค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเดินทางขึ้นมาได้ง่ายมีบันไดเลื่อนนะครับข้างในนี่เรียกได้ว่าเข้ามาพักผ่อนได้สบายตลอดงานด้วยที่แน่ๆสำหรับอากาศปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมบูธเราได้นะที่บูธ GPI กลางปีกรุ๊ปตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาทักทายพวกเรากันได้โบกไม้โบกมือได้สบายๆเรามีมานะคะก็เป็นนิตยสารของในบริษัทนะคะทุกนิตยสารเลยนะคะมีสนามกอล์ฟด้วยด้านข้างใครจะลองมาโชว์การพัดกอล์ฟก็ได้นะคะด้านข้างเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับสนุกสนานหรือถ้าไม่งั้นให้น้องแก๊กพาไปก็ได้เดินมาเลยครับน้องก็แก๊กพาพี่ไปหน่อยได้เลยค่ะไม่เจอบูธอยู่ไหนพาไปหน่อยนะคะแก๊กจะทำหน้าที่เป็นทัวร์ไกด์ค่ะนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมที่เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับวันนี้ครับผมในส่วนของแบรนด์แบรนด์ของบริษัทเรานะคะโปรดักต์ของบริษัทเรานี่มีมากมายเราไม่ได้มีแค่นิตยสารอย่างเดียวนะทุกวันนี้เรายังมี
ื่อนะคะสื่อใหม่ๆที่เป็นคลิปวิดีโอข่าวต่างๆจะได้เห็นน้องก๊อกแก๊กนะคะจะพาเราไปดูการเปิดตัวรถใหม่ๆตลอดเวลานะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะโลโก้ด้านหลังของเรานะคะครับกรังปรีกรุ๊ปเนี่ยเราจัดการแข่งขันด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมคาสเยร์นะครับไบออฟเยียร์หรือจะเป็นซุปอัพไทยแลนด์เรคคอร์ดหรือจะเป็นกิจกรรมซิปเซียประจันบานของนิเทศศาสตร์ออฟโรดนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการแข่งขันกรังปรีเรซซิ่งลีกนะครับทั้งทางเรียบทั้งออฟโรดมอเตอร์ไซค์โรดเรซซิ่งโอ้โหมอเตอร์ไซค์แม็กโรดเรซซิ่งเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีครบค่ะจะทางเรียบทางตรงออฟโรดมอเตอร์ไซค์เทสรถนะคะรถใหม่รถเก่าเราทำหมดเลยใช่ครับไม่ได้เพียงแต่ว่านิตยสารนั่นเองสื่อออนไลน์แล้วก็มี2ท่านนี้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ความคิดหลายๆอย่างแนวคิดหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ค่ายรถได้พัฒนาจะถูกรังสรรค์แล้วก็มาแสดงโชว์ภายในงานนี้เรียกได้ว่าผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าเราจัดมาแล้วเนี่ย37ปีใช่ยังไม่เกิดนะพี่ปอมเกิดยังคะพี่ปอมน่าจะเกิดแล้วค่ะยังครับพี่น้องแม่ผมยังก็อยู่ตั้งแต่ปีแรกผมยัง20ต้นๆอยู่เลยครับรอค่ะพี่ปอมสบายสบายครับแหมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าทางท่านดร.ประจินเอี่ยมอำนาจกับท่านจตุรงค์กมลมิตรนะครับคุณจตุรงค์กมลมิตรได้เรียกว่ารังสรรค์งานนี้ขึ้นมาภายใต้คอนเซปต์นะครับผมนวัตกรรมขับเคลื่อนไลท์คีจำกัดครับสร้างสรรค์บนมาตรฐานของเทคโนโลยีเหนือระดับทุกยนตกรรมนะครับตอบรับทุกความต้องการภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้ครับและตอนนี้ครับผมท่านประธานครับท่านดร.ประจินเอี่ยมลำเนาครับก็ได้เข้าสู่พิธีการนะครับเปิดกลวยพระราชทานนะครับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีการที่สำคัญมากนะครับเป็นเกียรติแก่บริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนรวมไปถึงงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นพิธีการสำคัญมากๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ภายในงานนะครับผมซึ่งอีกสักครู่นึงนะครับผมคุณจตุรนใช่เราจะไปภายในงานรวมไปถึงจะได้ฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณจตุรงค์กมลมิตรนะครับอีกสักครู่หนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะเป็นเกียรติกับงานครั้งนี้ซึ่งใครที่เข้ามาจะได้เห็นตำแหน่งพระบรมฉายาลักษณ์ด้านหน้านะครับจะอยู่ด้านหน้า Challenger 3นะครับChallenger 2นะครับผมจะมีทั้งบูธของ GPI Group ด้วยจะมีบูธของสนามกลางปีกอล์ฟครับรวมไปถึงแท่นพิธีการที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะเรามีบูธจับจำหน่ายด้วยนะจัดจำหน่ายนิตยสารนะคะใครที่หาซื้อเล่มไหนไม่ทันนะคะเรามีจำหน่ายในงานด้วยนะคะนิตยสารทุกเล่มนะคะของบริษัทกรังปรีเนี่ยเราก็มีจำหน่ายในงานด้วยนี่ครับสองท่านนะครับผู้ริเริ่มนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับทั้งคุณประชินเอี่ยมนาวแล้วก็คุณจตุรงค์โกมลมิตรนะครับรวมไปถึงสื่อไม่ว่าจะเป็นนิตยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางปีมอเตอร์ไซค์ยวดยาน XO Offroad นะครับหรือจะเป็นกลาดไลฟ์นะครับโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไม่หมดนะพี่ปอมเดี๋ยวนี้เราขยายไปหลายๆอย่างเลยนะสนามกอล์ฟค่ะสนามกอล์ฟที่บ่อพลอยกาญจนบุรีนะคะเป็นสนามกอล์ฟที่มองเห็นได้ทั่วสนามไม่มีสิ่งใดๆบังขึ้นไปบนคลับเฮาส์เห็นแบบสวยมากๆมีปฏิมากรรมอะไรแบบนี้เยอะมากๆและทุกหลุมนะคะมีเอกลักษณ์ค่ะทุกหลุมกอล์ฟเนี่ยนะคะจะเป็นชื่อค่ายรถยนต์เดี๋ยวก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นของบริษัทกรังปีเราก็ต้องยึดค่ายรถยนต์เอาไว้นะทุกหลุมก็จะมีชื่อค่ายรถยนต์ไว้เรียกค่ะใช่ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับผมที่อยู่ในพิธีการนั่นคือคุณพีรพงษ์เอี่ยมเนานะครับรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37เช่นกันครับตอนนี้ก็สาวๆด้านข้างนะคะก็จะเป็นมิสมอเตอร์โชว์ครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากรองประธานจัดงานนะครับคุณจตุรนโกมลมิตรครับว่าภายในงานของเรานั้นมีรูปแบบการจัดงานเป็นแบบอย่างไรบ้างครับไปครับนะครับก็เป็นที่เป็นที่กล่าวขวัญกันก็คือใช้พรีเซนเตอร์มากที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็เป็นสาวสวยที่มีความเก่งกาจนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากที่สุดเหมือนกันปัจจุบันทุกบริษัทให้ความสนใจในเรื่องของรูปทรงสมรรถนะความปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์จะต้องมีแรงม้าที่เยอะแต่กินน้ำมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็ถูกนะครับเราถึงใช้คำว่านวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดในส่วนของผู้จัดเองนะครับเราเองเราก็พยายามที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการ
จัดให้กับลูกค้าที่เมื่อตัดสินใจซื้อรถแล้วเนี่ยก็จะได้มีสถานที่ที่เราใช้ตรงรางที่9เพื่อจะให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเลือกแล้วก็จะได้ไปพิจารณาว่าตรงกับชีวิตประจำวันที่ท่านต้องการใช้หรือเปล่าในการลงทุนการสร้างบูธเนี่ยนะครับสำหรับ Mercedes ก็ดีสำหรับ Toyota Honda หรืออะไรก็ดีเนี่ยผมว่าแต่ละบูธเนี่ยเขาทุ่มเงินกันเนี่ย70-80ล้านในระยะเวลาแค่14วันเนื่องจากการออกแบบมันจะต้องสอดคล้องกับโปรดักต์ที่เขามาเปิดตัวในบ้านเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะเห็นนอกจากรถที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆมาเปิดตัวแล้วเนี่ยท่านสังเกตการออกแบบของบูธนะครับการดีไซน์ฟังก์ชันของห้องจบการขายฟังก์ชันของห้องที่รับรองเอนเตอร์เทนแขกลูกค้าที่เข้ามาในงานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้นะครับมันถึงออกมาเป็นมูลค่าเงิน80กว่าล้าน90ล้านใช้ระยะเวลาแค่13วัน14วันเท่านั้นเองมันเป็นการออกแบบทั้งรถที่นำมาโชว์แล้วการสร้างบูธจะต้องไปในทีมงานคอนเซ็ปต์เดียวกันกับที่บริษัทแม่เขาได้คิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์จึงได้ถูกยกระดับว่าเป็นงานโชว์ที่เราเองอยู่ในลำดับ1ใน5ของโลกนะครับเขาวัดจากอะไรเขาวัดจากบริษัทต่างๆที่ให้ความสำคัญแล้วก็นำโปรดักต์รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมาโชว์ให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเห็นเมื่อเราเปิดเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยประเทศไทยถูกบรรจุว่าในอีก9ประเทศที่อยู่ในอาเซียนนะครับจะต้องมาชมงานเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์นะครับอีก9ประเทศเขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็นำเข้ามาแล้วมาดูพิธีการเหมือนกับในอดีตนักข่าวไทยจะต้องบินไปดูที่โตเกียวมอเตอร์โชว์แฟรงก์เฟิร์ตปารีสมอเตอร์โชว์เจนีวามอเตอร์โชว์เพราะฉะนั้นงานของเราก็แบบที่บอกนะครับว่าก็ต่างกว่างานทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศครับแห่งความสำคัญที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการยานยนต์บนพื้นที่กว่า 147,000 ตารางเมตรกับนวัตกรรมจากค่ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ประดับยนต์ที่พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกับนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยียนตกรรมเหนือระดับที่ขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดตอบรับทุกความต้องการแห่งโลกยานยนต์พบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี23มีนาคมถึง3เมษายนนี้จัดโดยกรังปรีกรุ๊ปเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาที่ผมครับตอนนี้ผมส่งสองสาวครับเข้าไปภายในฮอลล์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเข้าไปสู่พิธีเปิดต่างๆนะครับซึ่งบูธแรกนะครับที่จะทำการเปิดตัวนะครับซึ่งตอนนี้น้องเนนะครับก็ได้ไปอยู่ที่ข้างในแล้วนะครับเป็นบูธของ BMW นะครับก็จะเป็นบูธแรกที่จะทำการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ก็ดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงนะครับบูธต่อมาจะเป็นบูธอีทูซูนะครับซึ่งน้องก็แก๊กก็ไปรออยู่ที่นั่นแล้วนะครับย้ำเตือนคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งครับผมในส่วนของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้นะครับมีตั้งแต่วันที่23มีนาครับจนถึงวันที่3เมษายนนะครับผมที่ Impact Challenger Hall นะครับเมืองทองธานีการเดินทางของเรานะครับสามารถเดินทางได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์ส่วนตัวครับสามารถเดินทางแล้วก็มาจอดได้ที่ใต้ Challenger Hall หรือว่าจะเป็นตึกจอดรถทางด้านข้างก็สามารถที่จะไปจอดได้รวมไปถึงรถยนต์สาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขอสมกมาลงที่ถนนแจ้งวัฒนะก็ได้นะครับนั่ง2แถวเข้ามาหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถตู้ก็สะดวกสบายครับสามารถที่จะนั่งเข้ามาที่ Impact ได้เลยนะครับเข้ามาส่งที่ด้านในได้เลยนะครับซึ่งเวลาในการจัดงานนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานั่นคือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เริ่มต้นที่ 12:00 น.ครับก็คือเที่ยงตรงไปจนถึง 4:00 น.ตรงรวมไปถึงวันเสาร์อาทิตย์ครับเริ่มต้นที่ 11:00 น.ครับหรือว่าประมาณ 11:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเดินทางได้สะดวกสบายเลยเมื่อกี้นะครับ
คุณจตุรนต์โกมลมิตรก็ได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของการจัดงานนั้นเป็นอย่างไรคอนเซ็ปต์นั้นเป็นอย่างไรนะครับอีกสักครู่นึงนะครับจะเข้าไปสู่พิธีเปิดแล้วนะครับในส่วนของ BMW อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าไฮไลท์วันนี้รถยนต์แล้วก็ค่ายรถต่างๆนั้นเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ในส่วนของการแสดงนั้นก็เตรียมรอที่จะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของภาคสนามเดี๋ยวบูธแรกครับตอนนี้น้องเนได้ไปรออยู่แล้วครับที่ BMW ยังไงเดี๋ยวผมส่งสัญญาณไปที่น้องเนให้รับชมในส่วนของบูธ BMW เป็นบูธแรกเลยครับคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะด้านหลังของเนค่ะเป็นพิธีเปิดตัวนะคะบูธ BMW นะคะที่ผู้บริหารก็ออกมาบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษอะไรบ้างและอีกสักครู่ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่โชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นพิเศษนะคะจัดมาโดย BMW ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพิธีเปิดบูธของเขากันค่ะ revolutionary.
ค่ะตอนนี้นะคะแก๊กได้เข้ามาอยู่ในบูธของ MG แล้วนะคะเป็นค่ายของอังกฤษนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขากำลังจะเปิดตัวนะคะเป็นของในแบบสปอร์ต SUV นะคะที่มาในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะคะหรืออีกอย่างนึงว่า Follow No Other นะคะแล้วตอนนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ของเทอร์โบเป็น 2.0 ลิตรนะคะที่รองรับด้วยน้ำมันที่ E85 นะคะด้วยไฟท้ายด้วย LED นะคะแล้วตอนนี้ผู้บริหารเขากำลังพูดอยู่นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะAnd raise the bar in its segment with a class leading in design, in performance, handling, safety, and technology.เอาละค่ะตอนนี้นะคะแก๊กได้เข้ามาอยู่ในบูธของ Isuzu แล้วนะคะเขาบอกว่าไฮไลท์ของ Isuzu นะคะเป็น 1.9 DDI Blue Power นะคะที่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เขามาเปิดตัวในงาน Motor Show ครั้งนี้นะคะด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1,900 cc นะคะแล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่6สปีดนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาอยู่ที่6สปีดค่ะด้วยเครื่องยนต์ได้2รุ่นนะคะมี 1.9 DDI และ3.0 DDI Blue Power นะคะเขาแอบกระซิบมาว่า 1.9 DDI นะคะเขาได้รับรางวัลนะคะที่เป็นเครื่องยนต์ที่มีนวัตกรรมแบบไฮเทคที่สุดนะคะหรือที่เรียกว่า The Most High Tech Diesel Engine นั่นเองนะคะครับสำหรับบูธ Isuzu ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับอย่างก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่าเราก็นำ Isuzu DDI Blue Power นะครับของเราเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าเปิดตัวแค่เกียร์ธรรมดารุ่นเดียวนะครับแต่ตอนนี้ในงานนี้นะครับเรานำเกียร์ออโต้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นรุ่นที่ท่านรอคอยมาโชว์ท่านได้ชมกันแล้วก็มีรถทดสอบด้วยนะครับท่านอยากลองทดลองรถนะครับก็มาได้ที่บูธ Isuzu นะครับนอกจากนี้นะครับในบูธ Isuzu เรานะครับยังมีรถ Isuzu X Series นะครับก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่วัยรุ่นหรือว่าผู้ที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนะครับอยากจะได้ขับนะครับมาดูได้ครับ X Series รุ่นใหม่ของเรานะครับมีเป็นเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power เช่นเดียวกันนะครับเราใช้บอดี้ตัว Blue Power เนี่ยมาตกแต่งพิเศษนะครับถ้าที่ชอบรถตกแต่งนะครับแล้วก็ที่อยากไปซื้อมาแล้วที่อยากตกแต่งก็สามารถใช้ X Series ได้นะครับตกแต่งจากโรงงานโดยตรงมีการรับประกันนะจากโรงงานนะครับก็ซื้อแล้วใช้ได้เลยนะครับเท่ไม่เหมือนใครนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรถรุ่นพิเศษรุ่นนึงคือรถ Isuzu D-MaxVCross รุ่น Limited นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีแค่300คันเท่านั้นนะครับเราตกแต่งพิเศษจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งกาดกันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวกระบะท้ายก็จะมีตัว Cargo Divider นะครับ Cargo Rail นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะรองรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับมาจับจักรยานได้นะครับมาจับมอเตอร์ไซค์ได้หรือว่าจับพวกกระดานโต้คลื่นได้นะครับมาสามารถที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของหลายๆท่านได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมี Mil Xนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านรอคอยเลยเป็น MilX 1.9 DDI Blue Power นะครับนะฮะก็นำเครื่อง 1.9 DDI Power เนี่ยมาลงกับ MilX เราแล้วนะครับอย่างที่เราโชว์ด้านหลังของผมนี่เองนะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์พิเศษนะครับเครื่องยนต์ DDI Power ที่ประหยัดน้ำมันนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีออปชั่นพิเศษต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวกระจกมองหลังที่ตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็มีกล้องบิวอินนะครับก็คือสามารถที่จะบันทึกภาพขณะขับขี่ด้วยอัตโนมัติเลยนะครับนอกจากนี้มีครูซคอนโทรลให้ท่านได้ชมกันด้วยได้เลือกกันด้วยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเราจะเป็นแบบสีดำทั้งหมดละนะครับก็เท่ไม่เหมือนใครเลยนะครับซึ่งผู้จองรถในงานวันนี้นะครับเราก็เขาเรียกว่ามีสิทธิพิเศษมากมายเลยไม่ว่าเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกสรรได้นะครับเราสามารถเราก็เรียกว่าเรามีโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือว่าหลากหลายที่ได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนนานนะครับดาวน้อยนะครับหรือว่าของแถมต่างๆนะครับก็มาติดต่อที่ผู้ที่ปรึกษาการขายของเราได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นทองคำอีกครับทุกวันนะครับรวม66รางวัลด้วยกันนะครับรวมค่ากว่า 1,300,000 บาทด้วยกันนะครับผู้จะลดในงานนี้เท่านั้นนะครับที่จะสามารถลุ้นทองคำได้นะครับนอกจากนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรามีลิสซิ่งนะครับที่เราเขาเรียกว่าเป็นบริษัทในเครือของอิสุเราเขาเรียกอิสุลิสซิ่งนะครับใครที่จะลดในรถเราจะลดในงานนี้แล้วก็ใช้บริการของ Isuzu Leasing นะครับก็ยังมีสิทธิ์ลุ้น2ต่อด้วยกันคือบัตรน้ำมันนะครับแล้วก็ยังมี Apple Watch ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากรถที่เรานำมาโชว์แล้วนะครับเราก็ยังมีเขาเรียกว่าความบันเทิงนะครับต่างๆท่านได้ชมกันด้วยนะครับในบูธ Isuzu เรานะครับไม่ว่าของสวยงามคือ Isuzu Lady นะครับซึ่งมาถ่ายภาพกันได้นะครับเราของเราสวยแน่นอนแล้วครับหญิงแท้แน่นอนด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแฟชั่นโชว์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงของ Isuzu นะครับ
เป็นรอบๆนะครับแล้วก็มีแฟนโชว์สวยๆนะครับให้มาเดินแบบแล้วก็มาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดคือมีพรีเซนเตอร์ของอิสุเรานะครับว่าจะเป็นคุณก้องหรือคุณบอยนะครับก็จะแวะเวียนมาที่บูธอิสุมานะครับมาทุกท่านได้เล่นเกมนะครับมาทุกท่านได้ถ่ายภาพแล้วก็มอบของรางวัลกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็อย่าลืมนะครับมาแวะเวียนที่บูธอิสุเราได้นะครับเรายินดีรับต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเนก็อยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz ค่ะฝั่งซ้ายมือของเนนะคะเป็น Mercedes-Benz รุ่น C63S มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ไบเทอร์โบค่ะที่เห็นสวยๆอย่างนี้นะคะมาจากชุดแต่งของ AMG ค่ะนี่ก็คือรถไฮไลท์ของบูธนี้เลยอยู่กันตรงมุมเลยทีเดียวถ้าเดินผ่านนี่ก็จะเห็นเลยนะคะส่วนด้านในค่ะมาตามเนมาดีกว่าไปเนพาไปดูข้างในด้านในนะคะรถไฮไลท์ก็จะเป็นรถ2คันบนเวทีนะคะซึ่งก็คือ E220D มีมาโชว์กัน2สีสำหรับบูธรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับจากบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับในปีนี้ที่งานบางกอก International Motor Show นะครับเรามีรถที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมาโชว์อยู่หลายรุ่นด้วยกันเลยที่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่ทุกคนต้องมาชมกันก็คือ The New E-Class ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรานำมาทั้ง2แบบด้วยกันคือในรุ่นที่เป็น AMG Dynamic กับรุ่นที่เป็น Exclusive นะครับทั้ง2รุ่นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่ของ Mercedes-Benz นะครับภายใต้รหัส E220D นะครับส่วนไฮไลท์อื่นๆของเราเนี่ยนะครับที่เรานำมาเปิดตัวที่นี่นะครับก็ในเรื่องของรถ SUV เนี่ยเรามีตัว GLS นะครับซึ่งเป็น SUV ไซส์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็น S-Class ของ SUV นะครับเรามีรถยนต์ Mercedes Maybach นะครับมาจัดแสดงที่นี่แล้วเราก็มีในเรื่องคอร์เนอร์ของส่วนของที่เป็น Plug-in Hybrid ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผสมกับการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วท่านสามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้ด้วยนะครับส่วนอีกไฮไลท์นึงซึ่งถือว่าเด่นเหมือนกันก็คือในส่วนของ C-Class Coupe ซึ่งเรามีให้เลือกทั้ง2แบบคือในส่วนที่เป็น C-Class Coupe ที่เป็น AMG Dynamic นะครับกับ C-Class Coupe ที่เป็น Edition 1นะครับและที่เป็นไฮไลท์ที่นำมาเลยนะครับยังเป็นรถเรียกว่าเป็นรถที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยก็คือเราเรียกว่า Mercedes AMG นะครับ C63S AMG Coupe นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่เป็น Performance Car ของ Mercedes-Benz นะครับในส่วนอื่นของ Mercedes-Benz เนี่ยในส่วนที่เป็น Compact Car นะครับเราก็จะมีตัวที่เปิดใหม่เลยก็จะเป็น A45 AMG นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปรับแรงม้าให้สูงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานการปล่อยไอเสียของรถยนต์ A45 เนี่ยทำให้ราคา A45 ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการลด performance นะครับในราคาที่คบหากันได้ก็มาที่บูธ Mercedes-Benz ได้สำหรับส่วนข้อเสนออื่นๆนะครับทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยเรามีโปรแกรมที่เราเรียกว่า My Star Special My Star Special นี่เป็นการคำนวณราคารถง่ายๆเลยครับว่าถ้าราคาตั้งของเราเนี่ยนะครับเป็น 2,900,000 บาทแปลว่าคุณเนี่ยจะผ่อนเพียงเดือนละ 2,900 บาทแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือรถยนต์ E-Class นะครับในรุ่น Exclusive เนี่ยนะครับและรุ่น AMG เนี่ยที่มีราคา 3,900,000 นะครับแล้วก็ 4,790,000 เนี่ยเราสามารถผ่อนได้ต่ำกว่า 1% ต่อเดือนอีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยระหว่างวันที่23ถึง3เมษายนนะครับรบกวนว่าขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแวะมาที่บูธรถยนต์ Mercedes-Benz ในงานบางกอก International Motor Show ครับคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับเนนะคะที่บูธของ Mercedes-Benz ค่ะและตอนนี้นะคะท่านดร.ประจินเอี่ยมลำเนาก็มาถึงบูธแล้วนะคะมาร่วมพิธีเปิดตัวบูธของ Mercedes-Benz ด้วยกันนะคะแล้วก็โชว์ของ Mercedes-Benz กำลังจะขึ้นแล้วค่ะสวัสดีครับ Good afternoon ladies and gentlemen honored guests members of the presswelcome to the Mercedes-Benz stand at the 37th Bangkok International Motor Show 2016คุณผู้ชมคะ
่ะแล้วตอนนี้ค่ะเนก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บูธซูซูกิแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาก็มีการเปิดตัวนะคะซูซูกิ Swift Side ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของซูซูกิ Swift กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็เปิดตัวรุ่น Side ขึ้นมานะคะโดยในรุ่นนี้เนี่ยมีสีที่เนชื่นชอบอยู่สีนึงค่ะเป็นสี Ablaze Red Pearl นะคะเป็นสีชมพูชมพูแดงๆเชื่อว่าสีนี้เนี่ยคุณผู้หญิงจะต้องชอบแน่นอนนะคะรวมไปถึงที่แน่ๆนะคะเขาเปิดตัวสีใหม่ด้วยค่ะมีชื่อว่า Moonlight Violet นะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนมากมายก็รุมล้อมเจ้า Moonlight Violet อยู่นะคะและอีกสักครู่เดียวค่ะอึดใจเดียวนะคะเราจะมาจมกับโชว์ของ Suzuki กันค่ะJanuary this year, I have been assigned an important role as president of Suzuki Motor Thailand. เอาละค่ะตอนนี้นะคะแกได้อยู่ของแบรนด์ลักชูรี่นะคะอย่างโรลส์รอยซ์มอเตอร์คาร์นะคะเขามียนต์กรรมสุดหรูนะคะที่เป็นไฮไลท์ด้วยกัน2รุ่นนะคะมีรุ่นดอนนะคะและรุ่นโคชมงคลนั่นเองนะคะทางด้านหลังของแก๊กเองนะคะทางจริงๆแล้วนะคะทางของดอนนะคะจะมี2ประตูนะคะที่จะมีเซ็กซี่ที่สุดแพงที่สุดนะคะแล้วเปิดประทุนแบบเงียบกริบภายใน20วินาทีเท่านั้นนะคะส่วนโคชมงคลนะคะเป็นคันเดียวในโลกนะคะที่มาแสดงในงานของมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะคะเป็นแบบไทยอีดิชั่นสไตล์เลยนะคะด้วยกรมศิลปากรนะคะเป็นผู้ออกแบบนะคะแล้วเป็นการสั่งทำพิเศษนะคะใช้เวลามากกว่า6เดือนเท่านั้นนะคะโดยกว่าจะได้คันนี้มานะคะแล้วตอนนี้นะคะเขากำลังจะเริ่มการเปิดบูธแล้วนะคะเราดูกันเลยค่ะคุณสันติชัยตันตราพรนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการ Rolls-Royce Motors Car Bangkok นะครับและ Paul Harris Regional Director จาก Asia Pacific ครับเรายังมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ทำมาสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะแล้วจะมีเพียงคันเดียวในโลกและในประเทศไทย Friends, ladies and gentlemen of the media, I'm Paul Harris and I'm the regional director for Rolls-Royce and it's a great pleasure to welcome you to our stand. เป็นรถเปิดประทุนที่สไตลิชที่สุดนะครับในท้องตลาดในทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นรถเปิดประทุนที่มีความหรูหราสุดยอดครับ And an essential part of convertibleobviously being the roof and our engineers and group would actually call this the silent ballet of the way that it elegantly opens and closes in a very very silent way คันแรกและคันเดียวในโลกนะครับความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมรัฐบาลไทยและโรลส์รอยซ์มอเตอร์คาร์นะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์2016นะครับของบริษัท AS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche นะครับครั้งนี้เนี่ยในงานเนี่ยเราก็ได้จัดบูธนะครับเป็นไปตาม CI จากโรงงานนะครับแล้วก็สำหรับไฮไลท์ในงานนะฮะครั้งนี้เนี่ยเรามี911ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองนอกไม่นานนี้เองนะฮะด้านหน้าเราก็จะเห็นมี Carrera S นะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะฮะก็จะมีคาร่านะครับซึ่งเปิดตัวแค่12ล้าน2เท่านั้นเองนะครับไม่เพียงเท่า9ไม่เพียง91นะฮะเรายังมีรถยนต์ครบทุกโมเดลเรนจ์นะครับไม่แม้กระทั่งมาคานนะครับมีคาเยนมีพานามิร่าพร้อมแคมเปญพิเศษนะครับแล้วก็ของแต่งในงานด้วยนะครับก็จะมีมาคานเนี่ยที่เริ่มต้นที่ 5.99 ล้านนะครับแล้วก็จะมีคาเยน 7.99 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับของแต่งเนี่ยเราเตรียมพิเศษมาให้กับลูกค้านะครับพร้อมแคมเปญพิเศษมีทั้งบัตรน้ำมัน 100,000 บาทนะครับพร้อมวารันตีจากโรงงาน9ปีพร้อมกับ Roadside Assist นาน9ปีเช่นกันครับครับแล้วก็สืบเนื่องจาก Porsche ด้วยความเป็นมอเตอร์สปอร์ตนะครับเรายังได้มีรถไฮไลท์อีกคันนึงก็คือ Porsche Carrera Cup นะครับหรือ GT3 ครับซึ่งเป็นรถแข่งระดับ Porsche Carrera Cup Asia เลยทีเดียวนะครับก็มาจัดแสดงด้วยภายในงานนะครับแล้วก็ยังมีรถไฮไลท์ซึ่งเป็นรถสปอร์ตคูเป้เครื่องยนต์วางกลางอย่างเช่น Cayman GT4 นะไม่เพียงเท่านี้เนี่ยเรายังมีของนะครับจากโรงงาน Porsche เลยที่เรียกว่า Porsche Driver Selection มาจำหน่ายภายในบูธพร้อมราคาพิเศษด้วยครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาอยู่กับฮาเนนิชานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ AP Honda ค่ะ
ด้านหลังของเนนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมองไปเนี่ยนะจะเห็นว่ามีผ้าคลุมอยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเขามีรถมานำแสดงนะคะมาโชว์กันถึง3รุ่นที่แน่ๆยังคลุมผ้าอยู่ยินดีครับแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับสาวสวยของผมนี่คือ Honda Angel ทั้ง10สั้นขอเสียงปรบมือให้กับ Honda Angel ของผมด้วยครับธุรกิจต้องปรับตามดังนั้นเนี่ย Honda หยุดนิ่งไม่ได้นะครับเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนยุคนี้ครับเป็นยุคที่กำลังจะเปลี่ยนอีกยุคหนึ่ง3 2 1จาก AP Honda ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะน้องแก๊กพร้อมอยู่ที่บูธนิสสันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องแก๊กกับบูธนิสสันกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแก๊กได้เข้ามาอยู่ในบูธของนิสสันแล้วนะคะและด้านหลังของแก๊กนะคะพี่ๆทีมงานของนิสสันนะคะเขากำลังเตรียมความพร้อมนะคะกับการเปิดตัวรถยนต์2รุ่นนะคะกับไฮไลท์ของนิสสันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารายละเอียดของมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะเราอยู่ในกันที่บูธแมคลาเรนแล้วก็เป็นคาร์ที่ brings McLaren DNA technology to the wider supercar marketและนี่นะคะเขาก็ยืนยันแล้วนะคะว่า McLaren แล้วก็ Niche Car Group เนี่ยนะคะเขาร่วมมือกันอย่างแน่นแฟนแน่นอนนะคะแล้วก็ที่โชว์รูมนะคะก็จะมีรถ2คันนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถไปดูด้วยตัวเองนะคะหรือนะคะถ้าเอาใกล้ๆเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเราจัดกันอยู่ที่บางกอก International Motor Show นะคะอยู่แค่เมืองทองธานีนี่เองนะคะก็สามารถมาสัมผัสได้ที่งานนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแก๊กได้มาอยู่ในบูธของ Honda แล้วนะคะด้วยบรรยากาศนะคะมีหลายๆรุ่นเลยนะคะที่ออกมานำแสดงในบูธ Honda แห่งนี้นะคะจะมี BRV นะคะมี City ข้างหลังของแก๊กเองนะคะแล้วก็มี Honda Accord Honda Civic นั่นเองนะคะซึ่งแก๊กเชื่อว่าทุกๆคนก็อยากจะมาชมซีวิกตัวนี้อยู่แล้วนะคะตัวข้างบนเวทีนี่เองนะคะนะครับหมดแล้วนะครับ
ขออนุญาตครับท่านครับขออนุญาตครับในบูธฮุนไดในครั้งนี้ในปีนี้นะคะเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ของโมเดิร์นพรีเมียมหรือว่าความนำสมัยและก็มีระดับนะคะโดยที่รถยนต์ที่นำมาจัดแสดงในบูธในครั้งนี้นะคะก็สื่อถึงความโมเดิร์นพรีเมียมทุกรุ่นนะคะโดยเริ่มจากรุ่นแรกนะคะที่เป็นไฮไลท์ของบูธฮุนไดในครั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็อยู่ข้างๆดิฉันนี่เองนะคะก็คือตัว Grand Star X นะคะแล้วก็ H1 ด้วยซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นรุ่นโมเดล Year 2016มีความโดดเด่นนะคะเพราะว่าเพิ่มความหรูหราแล้วก็อุปกรณ์ครบครันนะคะความสะดวกนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะส่วนรุ่นอื่นๆที่เป็นไฮไลท์นะคะของบูธฮุนไดคราวนี้นะคะอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือในส่วนของ Genesis นะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะภายใต้การดูแลของฮุนไดซึ่งตัวนี้เรานำมาจัดแสดงไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าทุกท่านสามารถมาชมนะคะความหรูหราแล้วก็นำสมัยของรถยนต์ซีดานระดับหรูในแบรนด์ Genesis ได้ส่วนรถยนต์รุ่นอื่นๆนะคะก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Elantra Sport นะคะก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็นำสมัยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกภายในแล้วก็Veloster รถสปอร์ตนะคะแบบ 2+1และสุดท้ายก็คือในรุ่นของตัวทูซอนนะคะรถอเนกประสงค์นะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับรถฮุนไดนะคะเรามีพร้อมกันทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น H1 หรือว่า Grand Star X ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นี้นะคะเราขอมอบนะคะฟรีประกันภัยชั้น1นะคะส่วนรุ่นอื่นๆนะคะอย่างเช่น Elantra ก็จะมีฟรีประกันภัยชั้น1นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรับประกันนะคะรถ7ปีหรือ 180,000 กิโลฟรีค่าอะไหล่5ปีหรือ 100,000 กิโลค่ะส่วน Tucson แล้วก็ Veloster นะคะก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ 0% นาน48เดือนส่วนในรุ่นTurbo นะคะ Veloster ก็จะนาน36เดือนรวมทั้งฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็ข้อเสนอพิเศษอื่นๆนะคะที่น่าสนใจอยากจะขอเรียนนะคะท่านผู้สนใจนะคะมาสอบถามแล้วก็ทดลองขับได้ที่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลับมาอยู่กับเนค่ะตอนนี้นะคะเนอยู่ที่บูธของยามาฮ่าค่ะเป็นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้ค่ะเขามีรถที่จะมาเปิดตัวนะคะเป็น MT10 ค่ะแล้วก็ M1 นะคะตอนนี้2คันนั้นก็อยู่บนแท่นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าซื้อรถในงานวันนี้เนี่ยนะคะยามาฮ่าเขาแถมบัตรน้ำมันอีกด้วยค่ะบัตรน้ำมันเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่ 3,000 จนถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเยี่ยมชมบูธในงานกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราจะมีโชว์จากยามาฮ่ากันค่ะดนตรีของเราครับมันแบบขีดสุดนะฮะเช่นเดียวกันกับยามาฮ่าทุกคนรู้ว่ายามาฮ่ามอเตอร์ launched our global sport brand slogan Live Your Heart in 2013 since then we have implemented many strategies in creating Yamaha's distinctive brand image especially in the area of motorsportsHigh technology and high fuel efficiency. แน่นอนครับตอนนี้เราเปิดให้ท่านครับได้ยินโฉมแล้วนะครับกับสมรรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์ครับสปอร์ตสายเด็กเคสนะครับที่พร้อมให้ทุกท่านนั้นได้เสกทำความแรงแบบไร้ขีดจำกัดครับในทุกสภาวะของถนนครับจักรพรรดิเลฟไรเดอร์สคอมมูนิตี้ครับโอเคนะครับWe'll be right back.
ำครับกับเครื่องยนต์675 cc 3สูบระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้า106แรงม้านะครับ Vulnerability 120ซึ่งแน่นอนครับว่ามาพร้อมกับคุ้มพลังใหม่นะครับเครื่องยนต์2สูบระบายความร้อนด้วยน้ำ1200 cc High Top มาพร้อมกับระบบเกียร์แบบ6 Speed นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันครับชมกำลังชมภาพนะครับในส่วนของบูธรถจักรยานยนต์ Triumph นะครับซึ่งตอนนี้ท่านดร.ประจินเอี่ยมลำเนาครับประธานจัดงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37ครับร่วมถ่ายภาพกับรถจักรยานยนต์ Triumph แล้วก็เหล่าบรรดาดาราไม่ว่าจะเป็นคุณเวียคุณดอมนะครับแล้วก็ดาราทางช่อง7นะครับที่มาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับรถจักรยานยนต์ Triumph แล้วก็คุณประจินก็ได้กระซิบกับคุณดอมว่าเดี๋ยวผมจะเหมา1คันนี่เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมก็อยู่กับเนที่บูธของ GPX Racing ค่ะตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยยังคึกครื้นมากๆนะคะทุกคนมีผู้คนมากมายนะคะได้ให้ความสนใจกับรถจักรยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆอย่างที่เห็นนะคะหลายๆบูธเนี่ยก็จะมีการประกวดนะคะตกแต่งรถยนต์รถจักรขอโทษค่ะรถจักรยานยนต์มากๆขึ้นจริงๆนะคะอย่างเช่นซ้ายขวาของเนนี่ค่ะเป็นรถ GPX รุ่น Demon นะคะอันนี้ตกแต่งโดยสำนักมุราซากิช็อปค่ะนะคะและที่สำคัญค่ะ GPX นะคะเป็นรถจักรยานยนต์คันแรกนะคะที่ผลิตในประเทศไทยออกแบบโดยคนไทยอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะคะกว่า 80% เป็นของคนไทยค่ะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราสามารถทำรถจักรยานยนต์ออกมาได้โดยคนไทยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นการคือเท่าที่ดูนะคะก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ออกแนวจะคลาสสิกนิดๆนะคะแล้วก็นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆคุณถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ grandprix.co.th/live นะคะก็ยังคงรับชมได้อย่างต่อเนื่องจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะจะมีพริตตี้อีกด้วยโชว์กำลังมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรับชมโชว์กันค่ะครับก็ต้องบอกว่าถึงวันนี้นะครับก็เป็นเวลา9ปีที่เราเริ่มดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งในทุกปีที่ผ่านมานั้นเราประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือในปีที่ผ่านมาและปีนี้นั้นเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือ Demon 125นะครับแล้วก็รุ่นถัดมาก็คือซีอาร์ไฟส์200ซีซีนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือลีเจนต์200ซีซี3 2 1ครับและนี่คือโฉมหน้าสุดเท่นะครับราคาโดนใจนะครับผมของนิวโมเดลนะครับลีเจนต์150ซีซีครับผมเปิดขายแล้ววันนี้ที่นี่เป็นต้นไปนะครับผมพี่พี่สื่อมวลชนคนไหนสนใจนะครับคุณอ๊อฟเชื่อว่ามีส่วนลดให้แน่นอนนะครับคอนเซ็ปต์ Demon Scrambler นะครับจริงๆแล้วก็บอกว่าคือการต่อยอดนะครับของ Demon Mini Sport ถ้าเรามองกันถึงเรื่องของเทรนด์ตลาดณปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆค่ายทั่วโลกนะก็ทำ Scrambler กันขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มของตลาดโลกนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทีมงานR&D ของเรานั้นพัฒนาแล้วก็ต่อยอดโดยที่ Demon Concept Scrambler รุ่นนี้นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ GPX นะครับ5 4 3 2 1และนี่คือ Demon Scrambler วันนี้นะครับเป็นคนจัดไฟที่ GPX สร้างขึ้นมาจริงๆนะครับที่ออกแบบโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยนะครับผมที่เดียวเท่านั้นนะครับผมและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทยอย่างแท้จริงครับผมตอนนี้นะครับเชิญพี่สื่อมวลชนนะครับเก็บภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมเพราะนอกจาก
รถทั้งสองรุ่นนี้นะครับเราทำการเปิดตัวในวันนี้แล้วนะฮะเรายังมีรุ่นสุดยอดนะครับของเราไม่ได้อยู่ยังรอและที่มีนะครับผู้ร่วมงานเราอยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมแอคโรสซี่นะครับขอบคุณที่พี่สุรชนนะครับณตอนนี้ผู้บริหารของซาเลียนนะครับก็ได้เริ่มกล่าวให้กับคุณผู้ชมนะครับได้รับชมว่าวันนี้ซาเลียนมีอะไรมาตัวรถอะไรบ้างนะคะซึ่งซาเลียนตอนนี้นะครับมีรถที่นำมาเสนอเนี่ย6รุ่นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ในช่วงที่ระหว่างที่เรารอซาเลียนเขาเปิดตัวไปเดี๋ยวเราไปชมVTR นะครับของผู้บริหารจากทางงานบางกอก International World Show ครั้งที่3 CT400 ซึ่งเปิดตัวเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราเพิ่งเปิดบางตลาดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นี้เองเป็นสปอร์ตที่แบรนด์ของคนไทยที่มากที่สุดก็คือ 400cc นะครับต่อยอดด้วยเซนทอสยามตัวนี้มีความสำคัญเพราะว่าเซนทอสยามตัวนี้ไปเปิดตัวที่งานอิกมาเมืองมิลานประเทศอิตาลีเมื่อกว่าปีที่ผ่านมานะครับซาเลียนไปถึงอิตาลีได้รับการยินดีแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆมากมายนะครับไฮไลท์อีกตัวนึงนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาของผมจะเป็นตัว VTR125cc ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดของซาเลียนผสมผสานระหว่างแนวโมเดิร์นกับแนวคลาสสิกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมฝากให้กับทุกท่านนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าผมนะครับตัวนี้สีส้มเป็นรุ่น254อยากให้ทุกท่านลองสัมผัสกับแนวทางของสตาเลียนที่ทำแนวทางรถสปอร์ตคลาสสิกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยและเป็นสปอร์ตคลาสสิกที่ขายดิบขายดีมากสุดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับมีคนกล่าวว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่ถ้าท่านนำเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันนะครับโดยเฉพาะสตาร์เลียนท่านสามารถซื้อความสุขท่านจะมีความสุขทุกวันสตาร์เลียนไทยแบรนด์มอเตอร์ไซค์ขึ้นครับเดชค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณเจริญลาภรสเหลือหลายนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทนะคะซาเลียนค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ซาเลียนเติบโตมาปีนี้สู่ปีที่6นะคะได้รับการเติบโตได้รับการสนับสนุนค่ะปีนี้อย่างที่ท่านประธานกล่าวเรามีรถตัวใหม่นะคะมาให้ทางลูกค้าเพิ่มเติมในเซกเมนต์ต่างๆยังไงก็ต้องฝากทางลูกค้าหรือไฟแนนซ์นะคะคุณสีที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะฝากด้วยนะคะพี่หนิงคะฝากด้วยนะคะส่วนของใช่แล้วค่ะส่วนของบูสตาเลียนนะคะในงาน Bangkok International Motor Show 2016นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดเป็นครั้งที่37แล้วนะคะเรียกได้ว่าเราออกบูธกันแบบว่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความนิยมในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถกลับมาอยู่กับเนนะคะและอย่างที่เนบอกนะคะว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยยังคึกคักแน่ๆนะคะตอนนี้นะคะเนอยู่ที่บูธของ Royal Enfield ค่ะบูธนี้นะคะจะเป็นรถจักรยานยนต์สัญชาติอังกฤษค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมลองดูนะคะว่ารอบๆ บูธเนี่ยจะเป็นรถที่ออกแนวคลาสสิกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเก่านะคะเป็นรถยุคหลังสงครามซ้ายมือของเนนะคะจะเป็นรถรุ่น Bullet 500นะคะมาด้านขวาของเนบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นคลาสสิก500ค่ะคลาสสิก500นะคะมีให้เลือกหลายสีเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นสีแบล็คนะคะลากูนแทนแบทเทิลกรีนแล้วก็ดีเซอร์สตอร์มนะคะในรุ่นของคลาสสิก500เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์แนวสตรีทเรโทรนะคะโด่งดังด้วยรูปลักษณ์ยุคหลังสงครามที่มีความงามเป็นอมตะนะคะต่อมาค่ะจะเป็น Royal Enfield นะคะรุ่น Continental GT ค่ะ Continental GT ก็จะมีด้วยกัน2สีนะคะก็คือสีดำนะคะอย่างด้านหน้าเนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสีแดง Bullet 500เนี่ยเขามีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของ Royal Enfield นะคะได้รับการผลิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ด้านขวาของเนนะคะคือรุ่นคลาสสิกโครมค่ะ
นี่ตัวไฮไลท์ของงานนะคะอ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังของบูธนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกำแพงที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาของยี่ห้อนี้นะคะ Royal Enfield เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกนะคะเพื่อจัดตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เป็นมุมถ่ายภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดถ่ายรูปที่นี่นะคะอย่าลืมโพสต์ไปที่เว็บกรังปรีออนไลน์นะคะ #BangkokMotorShow นะคะส่วนตอนนี้ที่บูธกำลังจะมีกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของบูธ Royal Enfield กันค่ะคลาสสิกแล้วก็มีตำนานยาวนานที่สุดแล้วนะครับที่บอกว่าตำนานยาวนานที่สุดก็เพราะว่า Royal Enfield นี่มีสายการผลิตที่ยาวนานที่สุดในโลกด้วยระยะเวลาถึง115ปีกับคอนเซ็ปต์ง่ายๆสั้นๆครับที่มีชื่อว่า Pure Motorcycling นั่นเองหลังจากที่ได้เปิดตัวไปไม่นานนี้ปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากอันนี้ขอเช็คก่อนนะเมื่อกี้ผมเช็คกับทีมงานแล้วทีมงานบอกว่าตัวเลขนี้ถูกต้องนะสื่อฟังไว้ด้วยนะครับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสัญชาติอังกฤษเท่ๆแบบนี้ค่าผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นที่ 3,909 บาทเองครับทำไมมันราคาได้ดีขนาดนี้ครับตัวคลาสสิกนะคะรุ่นยอดนิยมก็ราคาอยู่ที่ 189,000 บาทไปที่บอกราคาผ่อนต่อเดือนได้อยู่ที่ประมาณ3,909 บาทนะครับยังรุ่นบุลเลตทางด้านนี้นะครับราคา 179,800 บาทคือถ้าเกิดดาว 20% เนี่ย 35,960 บาทผ่อนต่อเดือนนะ 3,776 บาทฝากแบรนด์ Royal Enfield ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะแต่ว่าบัดนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้เอื้อมถึงนะครับเนื่องจากว่าราคาที่เราเปิดตัวไปนะครับเป็นราคาที่บอกว่าเราจ่ายจริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการดาวแล้วก็ผ่อนนะครับตรงนี้ฝากพี่ๆนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับฝากช่วยด้วยนะครับว่าแบรนด์ Royal Enfield เนี่ยอย่างน้อยคงจะเป็นแบรนด์นึงนะครับที่อยู่ในใจของเหล่าไบเกอร์ทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่วัวครับผู้บริหารคนสวยของผมครับอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของเราผ่านสื่อครับก็อยากจะขอเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะในไบเกอร์ที่อยากจะหาความมีสไตล์ความคลาสสิกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหลายๆคนที่มีใจแบบว่ารู้สึกอยากลองขี่มอเตอร์ไซค์อะอย่างตัวของเองที่แบบเพิ่งเริ่มขี่จริงๆก็เริ่มจากแบรนด์นี้เราอยากขี่มานานแล้วรู้สึกว่าเราค้นหาแบรนด์ที่เหมาะกับเราอะเราชอบมีความเอกลักษณ์ความมีสไตล์ความคลาสสิกคือทั้งหมดที่เราเห็นมันคือRoyal Enfieldก็อยากจะฝากว่าใครที่อยากลองด้วยเครื่องยนต์ได้ลองหลายๆอย่างความนักนักความคนของเขาเนี่ยก็อยากขอเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะที่นึกถึง Royal Enfield ค่ะที่สำคัญเลยนะครับราคาดีมากแล้วราคาผู้เช่าของราคาผ่อนทะเบียนที่ดีมากๆด้วยขอบคุณสำนักผู้บริหารมากครับขอบคุณนะสำนักผู้บริหารของเราด้วยพี่มอขอบคุณทุกท่านขึ้นนะครับจริงๆอยากจะได้หนึ่งในความคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเจ้า Continental GP เป็น Cafe Racer หรือว่าจะเป็นรุ่น Woman มันเหมาะมากสำหรับไลฟ์สไตล์แบบคนในเมืองและคนที่รัก200อย่างเรากับคลาสสิกของ Royal Enfield ครับชอบงาน
านนี้ค่ะแล้วก็เตรียมการเปิดตัวนะคะสินค้าตัวลูมาเพนโปรเทคชั่นฟิล์มค่ะซึ่งทางบริษัทเองนี่ก็เคยมีการเปิดตัวไปในหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยตลาดฟิล์มกรองแสงก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของรถยนต์คันแรกนะคะทำให้ทางบริษัทเทคโนเซลเองก็พูดถึงเรื่องของฟิล์มปกป้องสีรถเนี่ยน้อยมากหรือว่าฟิล์มเพนโปรเทคชั่นฟิล์มนั่นเองมาในปีนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ตอนนี้ทางโรงงานเองก็พัฒนาเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดเลยคุณภาพออกมานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากมายก็เลยเป็นไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ค่ะก็เป็นลูมาเพนโปรเทคชั่นฟิล์มซึ่งสำหรับท่านที่มีความรักในรถยนต์ของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามเนี่ยท่านอาจจะอยากดูแลสีรถของท่านให้เงางามสวยงามเหมือนรถFerrari สีแดงคันนี้นะคะฟิล์มเพนโปรเทคชั่นฟิล์มตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเสมือนหนึ่งเกราะใสที่จะให้รถของท่านสวยงามดังเดิมแต่ในขณะเดียวกันเวลาท่านขับขี่ไปไหนในท้องถนนในบ้านเราท่านก็มักจะก็คือเราพบเห็นกันเสมอนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของเศษหินบ้างเศษยางมาตอยบ้างนะคะคราบดินลุกลังบ้างหรือแม้กระทั่งแมลงต่างๆอะไรพวกนี้จะทำให้รถคันงามของท่านเนี่ยค่ะเกิดรอยเกิดฝังสีหรือร่องรอยต่างๆเจ้าฟิล์มปกป้องสีรถของลูมาเพนโปรเทคชั่นฟิล์มตัวนี้จะเป็นตัวที่ปกป้องคุ้มครองให้รถของท่านดูสวยงามตลอดเวลาค่ะนอกเหนือจากลูมาเพนโปรเทคชั่นฟิล์มที่เรามาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังขนกองทัพสินค้าของเราแน่นอนว่าไฮไลท์ก็คือฟิล์มลามิน่านั่นเองซึ่งเราขนสินค้ามามากกว่า100รุ่นนะคะทั้งรุ่นที่เป็นฟิล์มสำหรับรถยนต์อาคารฟิล์มนิรภัยแล้วก็ฟิล์มตกแต่งนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีลูมาพรามฟิล์มชนิดพิเศษสำหรับลูกค้าพิเศษพิเศษนะคะและสินค้าที่เราเพิ่งเปิดตัวไปใหม่ล่าสุดก็คือ Sonic Design นั่นเองเป็นลำโพงพรีเมียมจากญี่ปุ่นพิเศษอะไรอย่างไรนะคะลองมาชมกันดูนะคะมีอยู่ชุดหนึ่งที่อยากจะภูมิใจนำเสนอมากเลยอยากให้ท่านมาชมดูลำโพงอย่างเดียวค่ะ Sonic Design The Crest ราคา 950,000 บาทหน้าตาเป็นอย่างไรเอ๊ะคุณภาพเสียงมันเป็นอย่างไรนะคะแวะมาชมที่บูธนอกจากนั้นแล้วก็มีสินค้าทุเล่ค่ะที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมาเกือบ5ปีแล้วก็นำสินค้ามาจัดแสดงต่างๆมากมายสำหรับท่านที่ชื่นชอบการกิจกรรมกลางแจ้งทั้งการออกกำลังนะคะแคมปิ้งและที่สำคัญก็คือเรื่องของการปั่นจักรยานนั่นเองค่ะก็มาชมสินค้าตูเล่ได้และน้องใหม่ของเราอีกที่หนึ่งจากอังกฤษก็คือไทยบอสอุปกรณ์ดูแลขัดเคลือบดูแลรถยนต์ทั้งคันนะคะไม่ใช่สีอย่างเดียวทั้งล้อแม็กด้วยพรมด้วยนะคะก็เป็นเพนโปรเทคชั่นฟิล์มและกระจกด้วยก็ยังแวะมาชมดูได้ไทยบอสจากอังกฤษค่ะกับรถยนต์นะครับเพราะอาหารน้องเขาอยู่บนข้างบนหรือเปล่าครับมันอยู่เหนือไปนิดนึงหรือเปล่าดูจะปอมเป็นพิเศษทุกอย่างโกยมารวมกันอยู่ที่ข้างบนหมดเลยนะครับอยากให้แต่น่ารักจริงๆนะคะได้เดินผ่านใกล้ๆน้องๆก็น่ารักจริงๆเขาเรียกว่าเป็นความสดใสนะครับเป็นความน่ารักแล้วก็เขาเรียกว่าอากัปกิริยาที่แสดงออกมาหนังสือให้เห็นถึงความร่าเริงนะครับควบคู่ไปกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ถูกสรรสร้างออกมาให้เดินทางร่วมไปกับเรียกได้ว่าไปกับประชาชนทั่วไปมันเป็นของคู่กันรถยนต์กับพริตตี้ใช่ไหมใช่ค่ะสงสัยสองสาวนี้ต้องเข้าไปเป็นพริตตี้อีกเปล่าโอ้ยตายแล้วไม่น่าไหวนะคะพี่ปอมไม่น่าจะไหวนะคะปล่อยให้น้องๆทำหน้าที่ดีกว่านี่เปิดโอกาสให้ทั้งวันแล้วนะเปิดโอกาสให้แบบว่าให้เป็นภาคสนามนี่ยังแอบคิดอยู่เลยเอ๊ะจะไปยืนข้างรถคันไหนหรือเปล่าวะตอนแรกพี่ก็รอดูนะว่าแกจะทำโอ้ยไม่กล้าทำหรอกพี่เนี่ยไม่กล้าเลยพี่ก็รอดูเผื่อหนูจะกล้าลองดูแค่ส่วนบนหนูก็ตกแล้วค่ะพี่เนี่ยผมนี่นั่งรอดูตรงนี้เลยครับว่าจะไปยืนอยู่ข้างรถคันไหนก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานนะครับในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ค่ายรถยนต์ไม่จบยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมาอยู่ค่ะยังมาพี่ปอมยังค่ะยังถ่ายอยู่ค่ะยังถ่ายอยู่พี่ปอมให้คุณผู้ชมได้จุใจจริงๆกับพริตตี้อย่างที่บอกครับว่านี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นยังมีอีก12วันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนค่ะ3เมษายนก็
ข้ามาชมกันได้นะครับเข้ามาดูนวัตกรรมของรถยนต์และนวัตกรรมของพริตตี้ด้วยนะครับว่านวัตกรรมของพริตตี้นวัตกรรมของพริตตี้เนี่ยพี่ปอมคือการเปลี่ยนแปลงไปปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็ยังสวยเหมือนเดิมนะใช่ปีนี้มาเป็นอย่างไรนะครับในบูธนี้จะเป็นบูธรถที่เป็นลักษณะของ UTV ค่ะโปรดิวเซอร์ผมนี่เอาใจคุณผู้ชมทางบ้านเหลือเกินนะอยากจะบอกว่าตอนนี้ตากล้องไม่ได้อยู่หลังกล้องนะคะตากล้องอยู่หน้ากล้องทุกคนนะคะเพราะว่ามารอดูจอมอนิเตอร์กันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันครับที่สร้างความบันเทิงแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับผมช่วงท้ายแล้วนะตอนนี้ถือช่วงท้ายของรายการถ่ายทอดสดนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ครับแต่เพียงแต่ว่าการถ่ายทอดสดเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในช่วงของ18นาฬิกายังมีกิจกรรมเรียกว่าโชว์พรีตี้ภาพที่เห็นไปเมื่อกี้เป็นเพียงแค่เล็กน้อยจิ้มเล็กๆน้อยๆน้อยมากนะแต่เล่นเอาตัวใหญ่ของพรีตี้มาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันไปครับแต่ทีนี้ว่าในช่วง18นาฬิกาน่าจะเห็นได้อิ่มเอิบเต็มที่พอสมควรเลยนะครับก็ในช่วงนี้ถ้าใครที่อยากจะมางานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37เตรียมตัวได้เลยพรุ่งนี้วันแรกสำหรับประชาชนเปิดเวลาเที่ยงตรงเที่ยงตรงมาได้จนถึง4ทุ่มค่ะเป็นวันธรรมดาครับการเดินทางน่าจะได้สะดวกนิดนึงรถน่าจะไม่ติดแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางสักนิดนึงจะเกาะรถเพื่อนมาหรือจะมารถสาธารณะอันนี้ก็แล้วแต่แต่เราเปิดเร็วหน่อยนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น11โมงนะคะแต่ปิดเวลาเดียวกันค่ะก็คือ4ทุ่มใช่ครับก็แต่ว่าการเดินทางยังคงสะดวกครับสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดได้รวมไปถึงรถยนต์สาธารณะก็เข้ามาถึงที่นี่ได้บอกแค่ว่างานมางานมอเตอร์โชว์ทุกคนรู้แน่นอนใช่แล้วก็จะบอกว่าโอ้โหงานนี้พลาดไม่ได้นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญได้อีก12วันต่อจากนี้ไม่ได้เพียงแต่ในฮอนอกฮอก็ยังมีกิจกรรมริมทะเลสาบใช่ไม่ได้เป็นกิจกรรมสตันโชว์จากทางซูบารุก็ดีหรือว่าทางโตโยต้ายังคงมีกิจกรรมนี้อยู่นะครับวันนี้ผมครับปอมโชติศิลปนาวราหะก็แก๊กกุเลนพี่ร่มละพาค่ะหาเนนิชาอัครเมธากุลค่ะก็ต้องขอจบรายงานในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเรายังคงมีไลฟ์สตรีมมิ่งกันต่อในช่วง18นาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้หากมีอะไรที่เรา3คนบกพร่องหรือผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยากให้มางานมอเตอร์โชว์กันครับจะได้รู้ว่านวัตกรรมไร้ขีดจำกัดนั้นเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงเวลาแห่งความสำคัญที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการยานยนต์บนพื้นที่กว่า 147,000 ตารางเมตรกับนวัตกรรมจากค่ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ประดับยนต์ที่พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกับนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยียนตกรรมเหนือระดับที่ขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดตอบรับทุกความต้องการแห่งโลกยานยนต์พบกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี23มีนาคมถึง3เมษายนนี้จัดโดยกรังปรีกรุ๊ป